บริหารเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมพบปะข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดพร้อมมอบนโยบายการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลค่ะคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดชุดใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนำคณะผู้บริหารนายกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศ์นายไกรสอนกิจการและนายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีพร้อมเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมพบปะข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดพร้อมมอบนโยบายการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมนำผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมพบปะข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดพร้อมมอบนโยบายการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลจากทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งชั้น6อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโครงการผู้บริหารมอบนโยบายการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บริหารพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายจังหวัดตากและนโยบายของเทศบาลนครแม่สอดได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเพื่อให้การบริการสาธารณะอันเป็นภารกิจของเทศบาลดำเนินการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีเป็นหลักสำคัญในการบริหารและปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง